สร้างบ้านน็อกดาวน์โครงเหล็กใช้วัสดุอะไรสำหรับทำพื้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองในที่บ้านนะครับเพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวน์ของผมครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าซีรีส์นี้ผมไม่ได้สร้างบ้านแล้วก็ไม่ได้ทำงานช่างเลยนะครับเพราะบ้านหลังนี้ผมให้น้องสาวของผมเป็นคนทำเองครับหน้างานจริงใช้เวลาประมาณ10กว่าวันนะครับที่เราสร้างโครงเหล็กสำหรับบ้านน็อกดาวน์ใต้ถุนสูงขึ้นมาแบบนี้และตอนนี้น้องสาวผมก็กำลังเก็บงานบันไดอยู่ครับก่อนที่จะไปทำหลังคากันวันนี้เราจะปรับปูพื้นกันก่อนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับจะใช้วัสดุอะไรในการปูพื้นบ้านน็อกดาวน์คอมเมนต์กันไว้นะครับเวลาผม DIY ผมสร้างบ้านเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมทำงานกระโดดข้ามไปข้ามมาสเต็ปไม่เหมือนกับที่พี่ๆช่างเขาทำเลยนะครับปกติแล้วเวลาที่เราเห็นเขาสร้างบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเขาจะสร้างตัวโครงเหล็กเสร็จก่อนนะครับแล้วก็สร้างหลังคานะครับทำลำคาคุ้มเพื่อที่เวลาเราจะทำงานพื้นหรือทำงานต่างๆภายในเนี่ยสามารถทำใต้ร่มหลังคาได้ครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสะดวกหน้างานนะครับว่าเราสะดวกทำอะไรหรือเรามีวัสดุอะไรที่จะทำงานก่อนอย่างงานวันนี้นะครับเราก็จะเลือกงานทำพื้นนะครับก่อนที่เราจะไปทำหลังคากันเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยไม่มีบันไดสูงขนาดที่จะขึ้นไปปีนหลังคานั้นก่อนที่จะไปทำงานหลังคากันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทำบันไดไว้ครับวันนี้เราจะมาเก็บงานบันไดก่อนตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เชื่อมปิดนะแล้วมันก็จะมีรอยห่างครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสนะครับให้น้ำเข้านะครับหรือขยะเข้าไปนะซึ่งถ้าใครนะครับอยากจะเชื่อมปิดให้หมดเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าการเชื่อมบันไดปิดหมดทั้งหมดเนี่ยมันเหนื่อยมากๆดังนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับคือการใช้อะคริลิกซีแลนซ์นะครับอุดตามร่องต่างๆไปเลยเนาะหลายคนก็จะบอกว่าอะคริลิกซีแลนซ์เนี่ยอายุการใช้งานมันสั้นนะใช้ PU ซีแลนซ์ดีกว่าจะบอกว่าอันนี้คือแล้วแต่นะถ้าใครมีงบนะครับก็ใช้ PU ซีแลนซ์ก็ได้นะครับจะให้ดูนะแต่อันนี้มันก็ยังไม่นานนะครับอันนี้1ปีนะครับผมก็ใช้ซีแลนซ์อุดร่องนะครับแล้วก็ทาสีทับนะครับมันก็ยังดูโอเคอยู่อ่ะไม่โหดแต่ถ้ามันโหดอ่ะอะคริลิกซีแลนซ์มันถูกอ่ะหลอดนึงมัน30กว่าบาทนะครับเราก็เอามาอุดใหม่ได้นะแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสไม่อยากทำงานซับซ้อนนะครับก็ใช้ PU ซีแลนซ์ไปเลยอายุการใช้งานมันก็ยาวนานกว่าแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำการสั่งแผ่นพื้นมาทำงานกันนะครับแล้วก็มีคนถามผมมาในคอมเมนต์บ่อยมากๆนะว่าแผ่นพื้นเนี่ยไปซื้อที่ไหนนะครับก็ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับผมก็จะไปนะไทยวัสดุหรือไม่ก็ดูโฮมนะเพราะว่ามันใกล้บ้านผมลองเข้าเว็บไซต์นะครับทั้งไดวัสดุแล้วก็ดูโฮมเนี่ยเขามีสั่งออนไลน์แล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่คนถามมาเยอะๆก็คือบ้านผมเนี่ยเห็นรถมีแค่รถนิสสันคิวนะครับน้องสาวก็มีแค่รถแจ๊สไม่มีรถกระบะเลยทำไมถึงเอาวัสดุก่อสร้างเข้ามาทำงานแบบนี้ได้นะครับง่ายๆครับร้านวัสดุก่อสร้างทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเหล็กร้านปูนนะครับร้านวัสดุใหญ่ๆเล็กๆนะครับเขามีบริการส่งเราอาจจะเสียค่าส่งเพิ่มนะครับ 100 200หรือบางครั้งเราฝั่งตามยอดนะครับเขาก็จะมีบริการส่งฟรีถึงบ้านครับวันนี้ผมขอพูดถึงวัสดุที่เราจะใช้ทำพื้นกันก่อนนะครับสำหรับบ้านน็อกดาวน์นะครับพอเราทำโครงเหล็กเสร็จเราก็ต้องหาแล้วว่าเราจะใช้พื้นแบบไหนเพื่อนๆสามารถใช้วัสดุทำพื้นสำเร็จรูปมีขายเยอะมากๆมันอาจจะมีหลายยี่ห้อแผ่นพื้นเชอร่าแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ดสมาร์ทบอร์ดไม้เทียมไม้ปูพื้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบางทีเราก็จะงงนะว่าเอาตัวไหนดีนะครับขอให้มันเดินได้แล้วมันไม่หักนะครับแล้วเราใช้งานได้สะดวกเพื่อนๆจะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับสำหรับบ้านน็อกดาวน์วัสดุที่เราใช้หลักๆเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์กับซีเมนต์บอร์ดครับทีนี้ผมก็เลยจะพามาดูวัสดุที่ผมใช้ทำบ้านน็อกดาวน์ของผมก่อนนะตัวนี้เขาจะออกแบบให้ลายเป็นเสี้ยนไม้แล้วก็เป็นล่องวีข้อดีคือมันปูเสร็จแล้วก็ทาสีมันก็สวยเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยร่องวีพวกนี้มันจะเป็นที่เก็บเศษฝุ่นครับซึ่งทำความสะอาดค่อนข้างยากทีเดียวถ้าเป็นภายนอกแบบนี้นะครับมันก็โอเคนะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับแต่พอเป็นภายในบ้านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณากันแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงซีเมนต์บอร์ดกับไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหลายคนก็อ้าวมันไม่เหมือนกันเหรอใช่ครับมันไม่เหมือนกันนะแต่มันสามารถใช้ทำพื้นได้ทั้งคู่เดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะครับเป็นตัว8มิลทั้งคู่อันนี้ไม่ได้ใช้ทำพื้นนะครับใช้ทำผนังนะอันนี้คือซีเมนต์บอร์ดนะครับอันนี้คือไฟเบอร์ซีเมนต์มันไม่ได้แค่สีแตกต่างกันแต่วัสดุผลิตมันยังแตกต่างกันด้วยอันนี้แผ่นซีเมนต์บอร์ดนะใครที่ชอบแบบพวกแนวล็อฟอะไรอย่างเงี้ยจะใช้แบบนี้ทำผนังนะใช้ทำพื้นได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยเรามักจะใช้ตัวนี้ทำพื้นกันบ่อยมากๆวัสดุของซีเมนต์บอร์ดนะครับก็จะเป็นปูนพอร์ตแลนด์ผสมกับขี้เลื่อยแต่จากที่ผมใช้งานอ่ะผมคิดว่าเขามีการผสมเรซินด้วยเราจะเห็นเสี้ยนไม้แบบนี้นะถึงข้างในเนี่ยมันจะเป็นเรื่อยนะครับแต่แบบนี้ปวกมันไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันถูกเคลือบถูกแช่น้ำยามานะแล้วว่าอายุการใช้งานนะครับก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็ทนนะ
ตัวนี้สามารถใช้ภายนอกก็ได้ใช้ภายในก็ได้สำหรับคนที่เอาไปปูพื้นความหนาที่แนะนำอย่างน้อยคือ16มิลแต่ถ้ายิ่งหนาก็ยิ่งรับน้ำหนักได้เยอะเวลาที่เราเดินเนี่ยพื้นก็จะแอ่นน้อยครับส่วนตัวนี้นะครับเราเรียกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือทุกคนจะคุ้นชื่อกันในชื่อของสมาร์ทบอร์ดเพราะจริงแผ่นพื้นตัวนี้มันก็มีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นพื้นเชอร่าหรือไม้กระทั่งไม้เชอร่าที่เราเอามาทำผนังทำไม้ระแนงนะครับก็ใช้วัสดุแบบนี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นปูนพอร์ตแลนด์ผสมเส้นใยเซลลูโลสแล้วก็ทรายซิลิก้าสังเกตว่าจะไม่มีวัสดุนะครับที่เป็นไม้ผสมอยู่ละนะเพราะฉะนั้นมันเลยชื่อแตกต่างกันสำหรับคนที่เอามาทำผนังนะทั้ง2ตัวนะกันความร้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนกันความร้อนได้ดีกว่าต้องบอกว่าซีเมนต์บอร์ดนะครับความร้อนจะซึมเข้าช้ากว่าแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีกว่าแต่ผมมักจะเลือกสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ในการทำงานนั่นก็เพราะว่าเวลาทำงานจริงๆนะครับเวลาที่ตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มันตัดง่ายกว่าซึ่งหมายความว่าซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมันมีความแข็งมากกว่าครับแต่ในทางกลับกันตัวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าครับอย่างเช่นคนที่อยากจะทำซุ้มประตูนะครับหรือว่ามุมแผ่นเรียบที่ต้องโค้งนะตัวไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่าครับแล้วก็อีกวัสดุหนึ่งนะครับก็คือพวกไม้เทียมนะครับหรือไม้สำเร็จรูปนะครับซึ่งมันก็จะมีบางตัวนะครับอย่างพวกนี้นะครับวัสดุก็เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะหนากว่าเยอะมากๆอย่างตัวนี้ที่ผมมาใช้นะครับก็จะเป็นหนา20มิล นะแต่ราคาก็จะสูงเป็นเงาตามตัวเลยปัจจุบันนะมันก็มีวัสดุใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น UPVC นะครับหรือจริงๆมันมีอีกหลายอย่างแหละนะครับถ้าเราอยากทำงานสะดวกนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายมากๆทุกครั้งที่ผมทำคลิปวิดีโอไปนะครับก็มักจะมีคนมาสอบถามในคอมเมนต์นะว่ามันทำแบบนี้ได้จริงๆหรอมันถูกต้องหรอแบบนี้ช่างเขาไม่ทำกันช่างเขาทำกันแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะนั้นอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ผมทำนะครับผมทำ DIY ผมไม่ได้ทำงานขายใครและผมก็ทำใช้เองในบ้านเพราะนั้นผมเลยต้องอธิบายละเอียดนะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่มาดูคลิปวิดีโอเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าวัสดุที่ผมเอาไปใช้เนี่ยมันทำอะไรและใช้งานได้แค่ไหนครับรอบนี้นะครับผมก็สั่งแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด16มิลมาจากไทยวัสดุแบบออนไลน์นะครับเขาก็มาจัดส่งถึงบ้านแบบนี้เลยเนาะที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือเขาจะมีรถเครนมาช่วยยกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยเราประหยัดแรงเยอะมากๆในการที่เราจะยกแผ่นขึ้นมาทำงานในบ้านใต้ถุนสูงแบบนี้ครับและทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นบริการฟรีอย่างนึงเลยนะครับที่ทำให้บ้านน็อกดาวน์หลังนี้ราคาประหยัดลงได้นะครับก็คือเรามีเศษวัสดุเหลืออยู่เยอะนะครับจากการทำบ้านหลังนู้นแล้วก็ทำงาน DIY ก่อนหน้านี้นะครับยังเหล็กกล่องที่ใช้ตรงนี้เราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าเราใช้เศษที่เหลืออยู่ครับนี่นะพวกเศษที่เหลืออยู่นะครับผมก็จะกองไว้แถวนี้นะเวลาที่เราขาดเหลือนิดหน่อยนะครับเราก็จะมาหยิบใช้ได้อุปกรณ์ในการตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับจริงๆใช้ได้หลายอย่างนะครับดีที่สุดเร็วที่สุดเลยก็คือเลื่อยวงเดือนตัวใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับหรือว่าใบตัดคอนกรีตแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีลูกหมูอยู่แล้วลูกหมูก็สามารถใช้ได้ใส่ใบตัดกระเบื้องหรือใบตัดคอนกรีตเช่นกันหรือบางคนจะใส่ใบตัดอเนกประสงค์ก็ได้แต่ให้ดูนะครับว่าสามารถตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้นะครับและสุดท้ายนะครับตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด5นิ้วหรือใครจะใช้4นิ้วก็ได้พวกนี้เขาจะมีไกด์ตัดมาในตัวนะครับก็จะทำให้เราตัดงานได้ง่ายขึ้นใบตัดนี้ก็คือใบตัดเพชรนะครับหรือใบตัดกระเบื้องนะซึ่งสำหรับผมนะผมคิดว่าใบตัดแบบนี้เหมาะกับการตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์มากที่สุดครับทีนี้ระหว่างลูกหมูนะครับกับเลื่อยวงเดือนเวลาใช้งานบางคนจะสับสนนะครับเวลาที่เราใช้ลูกหมูในการตัดชิ้นงานเนี่ยเราต้องลากนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่ใบลูกหมูหมุนเนี่ยเห็นไหมใบลูกหมูเนี่ยเขาจะหมุนเข้าหาตัวเราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดชิ้นงานเนี่ยเราก็ต้องลากเข้าหาตัวส่วนเลื่อยวงเดือนนะครับพวกนี้นะครับถึงจะเป็นตัวเล็กหน้าตาเหมือนลูกหมูก็ตามเพื่อนๆดูนะเวลาเราใช้อ่ะครับตัวใบอ่ะมันหมุนออกเพราะฉะนั้นเวลาที่มันหมุนออกเนี่ยเวลาเราตัดแผ่นนะครับให้เราดันไปข้างหน้าอันนี้นะครับจะเป็นส่วนของระเบียงด้านนอกเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดออกมานะชิ้นนี้ก็น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ5กิโลครับผู้หญิงพอจะยกไหวตอนนี้นะครับเราก็จะมีพื้นรอบบ้านนะครับไว้เหยียบเวลาที่เราทำงานแล้วนะทีนี้บ้านสูงนะครับเวลาที่เราทำผนังด้านนอกนะครับหรือว่าเวลาที่เราทำหลังคาเนี่ยพอหลังคามันสูงอ่ะเราจะต้องขึ้นนั่งร้านนะครับหรือขึ้นบันไดไปสูงมากๆนะอาจจะทำงานยากนะครับเพื่อให้เราทำงานง่ายนะครับผมก็จะทำระเบียงรอบๆบ้านแบบนี้นะครับเวลาที่เรายกของขึ้นนะครับที่เป็นของหนักนะครับเราจะมีพื้นที่ในการทำงานรอบบ้านด้วยนะครับอันนี้วิธีการทำงานก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้วิธีนี้เนื่องจากว่ามันจะทำให้เราทำงานสะดวกครับสำหรับคนที่ไม่มีคนช่วยจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้แผ่นพื้นนะครับที่เป็นพื้นสำเร็จนี่ฝั่งโน้นเดี๋ยวให้ดูใช่แผ่นพื้นแบบนั้นอ่ะมันง่ายตรงที่ว่าเรา
เขาเราตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ยกขึ้นมาที่โบเห็นเมื่อกี้พื้นแค่นั้นน่ะเกือบ 2,000 นะในขณะที่พื้นบ้านที่เราทำวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับบริเวณภายในบ้านตรงนี้ใช้งบประมาณแค่ประมาณ 1,000 เดียวเท่านั้นเองพวกแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยเราสามารถตัดเข้ามุมต่างๆได้ตามพื้นที่ของเราเลยนะครับตัวสกรูสำหรับเจาะแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับปกติมันก็จะมีอยู่2แบบนะส่วนใหญ่นะครับช่างจะนิยมใช้แบบนี้นะครับตัวสีทองนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าแต่จริงๆเนี่ยเขาจะมีอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวสีเงินแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับตรงคอของตัวสกรูนะครับถ้าเป็นตัวสีทองนะครับแบบนี้ตัวคอเนี่ยเขาจะเป็นท้องเหมือนน็อตธรรมดานะเวลาที่เรายิงสกรูลงบนแผ่นเนี่ยบางครั้งนะครับตัวหัวสกรูเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะนิดนึงเราอาจจะต้องทำการว้าวแผ่นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หัวสกรูจมนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับตรงหัวสกรูเนี่ยเขาจะเหมือนมีสว่านอยู่ตรงขอบปีกตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่เรากดลงไปแล้วเนี่ยมันจะจมมิดลงไปในแผ่นเลยวิธียิงแผ่นพื้นนะครับใครจะยิงสกรูเข้าไปตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมจะใช้วิธีการเจาะสว่านนำลงไปก่อนนะครับโดยการใช้ดอกสว่านเจาะปูนทีนี้เราก็ใช้สกรูยิงลงไปบนโครงเหล็กครับอ่ะแบบนี้นะครับมันก็จะจมลงไปเลยเนาะซึ่งมันก็เหมาะกับพื้นภายนอกนะครับที่เราจะไม่มีการเก็บงานแล้วนะเพราะว่ามันจะจมลงไปเราทาสีกลบไปได้เลยหรือถ้าใครอยากจะให้หัวสกรูมันหายไปเลยนะครับเราก็ใช้อะคริลิกซีแลนซ์ก็ได้นะครับแล้วก็ทาสีทับนะครับหัวสกรูมันก็จะหายไปเลยตัวนี้แบบสีทองนะตัวที่มันไม่มีคอช่วยคว้านลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะลอยขึ้นมาอยู่นิดนึงนะแต่เนี้ยผมเอามาใช้ในบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอทำเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะเอากระเบื้องยางปูนะมันก็จะไม่เห็นละนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้จมไปเลยนะครับเราก็แอบเอาสว่านนะครับช่วยคว้านลงปากนิดนึงนะครับเราขันสกรูลงไปมันก็จมได้เหมือนกันพวกครับตอนนี้เราจัดการวางพื้นนะครับแล้วก็ตัดพื้นเข้ามุมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เวลาเราวางพื้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นพวกพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือเป็นพื้นซีเมนต์บอร์ดนะครับเวลาที่เราขึ้นมายืนนะครับแล้วเราขยมนะครับจะรู้สึกว่ามันมีแรงสะเทือนแล้วก็มีเสียงดังป้อ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 งอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราจะเจาะสกรูนะครับยึดแผ่นเข้ากับตัวโครงเหล็กก่อนนะครับความกระพือของตัวแผ่นเนี่ยมันจะลดลงแต่ถ้าเกิดใครอยากให้นิ่งกว่านี้นะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อตัวแผ่นปูพื้นนะครับที่มีความหนาขึ้นวันนี้ตัวที่ใช้นะครับคือประมาณ16มิลแต่ถ้าเกิดใครอยากให้พื้นนิ่งๆหรือรับน้ำหนักเยอะนะครับก็ใช้ไป20-25มิลนะตัวพื้นจะมีความนิ่งมากขึ้นทีนี้แผ่นที่ผมใช้วันนี้นะครับจะมี2แบบนะครับก็คือตรงที่ทำระเบียงด้านนอกนะครับจะเป็นแผ่นแบบที่มีร่องนะครับเราจะเรียกว่าแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ร่อง V ลายไม้นะครับคือจากที่ใช้งานมาร่อง V อ่ะเขาจะซ้อร่องไปเวลาที่เราจะใช้งานใช่ไหมครับเราแค่ทาสีไปได้เลยเนาะตัวพื้นมันก็จะสวยเลยไม่ต้องปูวัสดุอะไรทับเหมือนตรงที่บ้านน็อกดาวน์ของผมแต่ปัญหาของร่องวีก็คือมันทำความสะอาดยากเวลาที่อยู่ในบ้านนะครับดังนั้นการทำบ้านน็อกดาวน์รอบนี้นะครับผมจึงเลือกใช้ตัวแผ่นเรียบนะครับเป็นตัวปูภายในบ้านตัวพื้นนะครับตอนนี้มันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วมันก็เป็นแผ่นเรียบนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราทำบ้านทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาวัสดุนะครับมาปูพื้นอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเลือกอีกทีนะว่าเราจะใช้กระเบื้องยางหรือเราจะใช้พื้น SPC ครับส่วนนอกบ้านนะครับก็เลือกร่อง V เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะจะได้ไม่ต้องปูวัสดุปูพื้นแล้วนะครับมันก็จะทนแดดทนฝนทนน้ำไปเลยก็แค่ทาสีส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานวันนี้เราไปดูงบประมาณกันดีกว่าครับสำหรับค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับจะมีแค่แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแผ่นเรียบราคาแผ่นละ569บาทผมใช้ทั้งหมด2แผ่นครับรวมเป็นเงิน 1,138 บาทส่วนร่องวีเนี่ยผมใช้แผ่นเดียวนะราคา725บาทซึ่งตอนผมสั่งของผมสั่งรวมกับวัสดุอื่นๆด้วยนะครับเขาจัดส่งฟรีแล้วเขาก็มีรถมายกให้เราแบบนี้เลยน็อตสกรูแล้วก็ของอื่นๆที่เพื่อนๆ เห็นในงานวันนี้นะครับจะเป็นของเก่าที่เหลือจากการสร้างบ้านน็อกดาวน์ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายงานพื้นบ้านน็อกดาวน์วันนี้ใช้เงินไปทั้งหมด 1,863 บาทครับโบเป็นไงสำหรับการทำงานพื้นเป็นครั้งแรกงานพื้นไม่ยากแต่หนักต้องการคนช่วยทีเนี้ยพองานพื้นมันเป็นที่สูงแบบนี้นะส่วนที่จะช่วยหนึ่งก็คือหาคนมาช่วยยกแผ่นวางขึ้นเนาะหรือว่าใช้บริการร้านที่เขามีตัวคนมาช่วยยกมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้แต่ส่วนการติดตั้งอื่นเป็นยังไงง่ายมากง่ายพอติดตั้งพื้นตัวสมาร์ทบอร์ดลงไปแล้วมันตรงกับความคาดหวังเพราะตอนแรกโบเป็นคนที่กลัวว่าสมมติว่า
ถ้าเราวางพื้นสมาร์ทบอร์ดลงไปบนเหล็กแล้วเวลาเยอะโดนเวลากระโดดหรือว่าเวลาลูกขึ้นมาเล่นน่ะมันจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าตอนวางพื้นเสร็จยิงดอเสร็จอย่างเดียวเลยนะมันยังมีอยู่นิดนึงแต่มันไม่ได้รู้สึกมากเอาจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดและงานพื้นวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยครับแล้วก็ฝากไปติดตามอีกช่องนึงด้วยนะ To Be Pocha เด็กบ้านดินช่องน้องสาวผมเองนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจ้ะ